เราจะพามาดูข้อเท็จจริงว่าการซื้อจากเอกชนแบบเนี้ยจะทำให้ความมั่นคงทางพลังงานน้อยลงหรือไม่อย่างไรนะคะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมพลังงานไฟฟ้านะคะคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศแต่ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการให้ได้ทุกภาคส่วนโดยแต่ละวันต้องใช้กระแสไฟมากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ยิ่งในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี่นะคะได้เกิดสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้าก็คือค่าพีคใหม่อยู่ที่ 34,826.50 เมกะวัตต์และการที่ระบบจะได้ประมาณไฟฟ้าเยอะขนาดนี้ลำพังการไฟฟ้าผลิตไฟผลิตแห่งประเทศไทยมีสัดส่วนกำลังการผลิตได้เพียง 32% เท่านั้นที่เหลือจึงจำเป็นจะต้องรับซื้อจากภาคเอกชนทีนี้ก็ทำให้เกิดคำถามมาว่าเหตุใดการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการผลิตโดยตรงถึงไม่ผลิตเองล่ะแต่กลับต้องพึ่งพาเอกชนเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วประเทศของเราจะมีความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างไรคำตอบเรื่องนี้นะคะก็คือว่าต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยปัจจัยแรกก็คือหากรัฐให้กฟผ.ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเองจะต้องใช้งบประมาณที่สูงทำให้ก่อภาระหนี้สาธารณะจำนวนมากทันทียกตัวอย่างนะคะหากไทยจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 48,000 เมกะวัตต์ในอีก15ปีข้างหน้าตามแผน PDP 2018ก็จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2.7 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 200,000 ล้านบาทต่อปีแต่ประเทศมีงบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ 600,000 ล้านบาทเท่านั้นเท่ากับ1ใน3ทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากไปกู้ยืมเงินมาลงทุนก็จะทำให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศต่ำลงและทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงซึ่งก็เป็นผลเสียในระยะยาวที่สำคัญค่ะยังส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ต้องเรียกเก็บสูงขึ้นมากจากพี่น้องประชาชนอีกด้วยแต่ว่าถ้าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเอกชนก็จะทยอยได้รับเงินลงทุนคืนตามสัญญาโดยใช้ระยะเวลานานถึง25ปีนับตั้งแต่เริ่มผลิตไฟฟ้าจึงส่งผลกระทบต่อค่าไฟน้อยกว่ามากและก็ไม่ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะตามมาด้วยนะคะทีนี้ปัจจัยต่อมาค่ะหากรัฐบาลอนุมัติแผนการลงทุนเองก็ไม่ต้องมีการแข่งขันจริงอยู่แต่ถ้าหากเปิดให้เอกชนประมูลแข่งขันตามกติกาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกและหากเกิดกรณีที่ต้นทุนค่าก่อสร้างหรือค่าดำเนินการสูงกว่าที่ประเมินไว้เอกชนก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเองและไม่สามารถขอขึ้นค่าไฟฟ้าได้นอกเหนือจากสัญญาและปัจจัยข้อสุดท้ายค่ะการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการเก็บเชื้อเพลิงสำรองไว้ในกรณีที่อาจเกิดปัญหาเชื้อเพลิงขาดแคลนหรือเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพงจนต้องเปลี่ยนไปใช้ชนิดอื่นแทนซึ่งเอกชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมรัฐสามารถกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าได้อย่างความเหมาะสมโดยสะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ภาครัฐได้ประโยชน์สูงสุดและรับประกันได้ว่าจะได้รับไฟฟ้าในช่วงเวลาและในปริมาณที่ต้องการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศซึ่งได้มีการทำสัญญาเอาไว้อย่างรัดกุมดังนั้นนะคะการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมผลิตแม้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 100% ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศลดลงแต่ว่าในทางกลับกันยังเป็นการช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐสามารถนำงบประมาณนี้ไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆที่จำเป็นจริงๆได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะที่บางคนอาจจะรู้ว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปซื้อจากเอกชนเนี่ยนะมันจะทำให้ความมั่นคงทำงานเนี่ยน้อยลงจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่เราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงกัน